พอดีเรามาอ่านหนังสือของคุณหมอเอ๊ชักศรัทธาเกิดความศรัทธาก็มารักษาค่ะผมว่าการแพทย์แผนไทยน่าจะต้องอนุรักษ์ไว้นะครับแล้วก็ควรจะเป็นอะไรที่มาหาก่อนที่จะไปหาแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเราควรจะมาหนึ่งสนับสนุนแพทย์แผนไทยซึ่งมีสมุนไพรเนี่ยเป็นของคนไทยนะคนไทยคนโบราณเนี่ยซึ่งเขาสมัยก่อนไม่มียาหมอสมัยใหม่ก็กินสมุนไพรกันมาตลอดแล้วเขาก็อาการที่เขากินสมุนไพรเนี่ยเขาก็ดีขึ้นดีวันดีคืนแต่มันเสียอย่างเดียวคือมันต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยแต่ว่าไม่เหมือนหมอสมัยใหม่นะคือมันเร็วแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ยอมรับว่าสมัยใหม่มันก็ได้ผลแต่ระยะยาวเราไม่รู้แต่ว่าถ้าทางแพทย์แผนไทยเนี่ยมันจะทำมันก็ค่อยปรับสภาพร่างกายไปในตัวไม่ว่าเลือดเอ้ยอวัยวะบางส่วนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยซึ่งสมุนไพรเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลและรักษาได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะเชื่อลองเปิดใจยอมรับกับยาสมุนไพรดูลงเราดีใจมากมันดีขึ้นเนี่ยลดน้อยถอยลงแอบก็มีความมั่นใจแล้วมีกำลังใจที่ว่าจะกินยาต่อไปช่วงแรกก็มึนท้องเหมือนกันนะคะเพราะว่าเบาหวานมันขึ้นแต่คุณหมอบอกอยู่แล้วว่าจะมีการปรับเปลี่ยนก็หลังจากนั้นประมาณ3เดือนไปแล้วอ่ะก็เริ่มดีขึ้นแต่ที่ผมลดเนี่ยผมซื้อหนังสือเบาหวานรักษาได้ง่ายนิดเดียวของคุณหมอต้นไปอ่านแล้วผมก็ปฏิบัติตามแบบว่าจะ 100% เลยนะคือให้ทานข้าวกล้องไม่ให้ทานไอ้ข้าวขาวแล้วก็พวกก๋วยเตี๋ยวพวกเส้นทั้งหลายเนี่ยผมหยุดเลยไม่ทานอะไรเลยคือพวกผลไม้ที่หวานๆผมก็หยุดหมดคือผมจะทานตามที่คุณหมอต้นเขียนในหนังสือหมดเลยคุณหมอสามารถที่จะรักษาให้เราดีขึ้นแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติตัวแบบไหนถ้าเรายังกลับไปกินใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆมันก็มีโอกาสเพราะคุณหมอก็บอกเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ว่าพอหายปุ๊บแล้วคุณก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมทุกครั้งที่มาหาเนี่ยคุณหมอก็จะให้กำลังใจแล้วก็พนักงานก็ดีค่ะที่นี่น่ารักมีความสุขขอบคุณครับไม่ขอบคุณจริงๆนะคนเรามันแบบมันไม่มีทางแล้วคุณเปิดทางให้เขาเดิน